คิวเต็มเลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะออกก่อน10นาทีก็พอดีไปเก็บของมาก็เลยเดินออกมาเลยนะโอเคก็มาขี่รถเล่นกันหน่อยแล้วกันนะไม่ได้เจอกันนานนะครับก็โอ้ยขี่รถเล่นกันหน่อยนะคุยกันนิดนึงก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะไปคุยโหวันนี้ฟ้าฝนแล้วผมว่าฝนใกล้จะตกแล้วดีที่ผมรีบออกผมว่าผมเจอฝนแน่ถ้าผมไปช้ากว่านี้นะครับฝนมาแล้วอ่ะก่อนอื่นที่จะขี่รถกันก็มาดูน้ำปัดกันหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็เวลา16:19 นะครับน้ำมันจากเต็มถังรถมา2เม็ดนะครับก็ตอนนี้ยังใช้เป็น E85 อยู่เนาะก็ช่วงนี้ก็ใช้เป็น E85 สักระยะนึงจนกว่าน้ำมันจะถูกนะครับแล้วก็ข้อดีของ E85 คือรถมันก็บิดสนุกขึ้นนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับน้ำมันที่สิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นเนาะโอเคมาดู AVG นะครับค่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ 25.6 กิโลเมตรต่อลิตรเนาะเล็งระยะทางที่เหลือนะครับยังวิ่งได้จากน้ำมันเต็มถังเนาะยังเหลือวิ่งได้อีก246กิโลนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็31องศานะฮะแล้วก็อะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางนี้เลยโอ้มันครับเครื่องยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยดึงเท่าไหร่โอ้แดงแล้วครับไม่ต้องรีบอันนี้ก็มีอาการไม่รู้เหมือนกันเหมือนยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ก็104ไปง่ายดูโอเค104ง่ายมันก็โอเคแล้วยังไม่รู้ว่าเราไปผมจูดอะไรมาเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยจำไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าก็อยู่ใกล้เคียงกับค่ากลางมากที่สุดนะครับแทบจะไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเลยมั้งรู้สึกจะขี่ยังไม่ได้จูนสักเท่าไหร่เลยเห็นว่ามันเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วเลยไม่ได้จูนอะไรมากประมาณนั้นเลยนะเป็นไงครับตอนนี้ช่วงนี้ ADV 350ออกมาเฮ้ยผมว่าสวยนะมองไปมองมามันก็สวยดีสวยแหละมันสวยตั้งแต่รูปแล้วมันมีคนแบบมาเรนเดอร์ภาพแบบตัวที่แบบแต่งมาแล้วแบบแต่งให้ดูเงี้ยโอ้โหสวยมากทำตัวแบบทำแบบทรงหล่นๆนะโคตรเท่เลยอ่ะเห็นแล้วแม่งทีมันก็หล่อดีเหมือนกันนะผมชอบไอ้ตัวที่มันมีการแฮนด์ด้วยโอ้โหแม่งเฟี้ยวมากเลยอยากได้การแฮนด์บางทีอารมณ์ที่ว่าอะไรนะขี่แฮนด์บาร์อย่างนั้นนะแล้วมีการแฮนด์คงได้อีกอารมณ์หนึ่งกันเนาะโอ้วันนี้มันบินดีจริงวะโอ้ยยังไม่ได้บินเยอะนะโอ้แต่รอบไป 8,000 แล้วอะร้อยหน่อยๆเองอะบิดแป๊บเดียวรอบไป 8,000 เลยเว้ยอย่าลองหลุดโค้งนี่ดูหลุดโค้งไหมหลุดโค้งนี่ดูแล้วลองเร่งดูซิว่าจะได้แค่ไหนนะครับลองมาดูด้วยกันไปหมดบอกเลยนะอ่ะหมดบอกไปเลยจริงๆไม่แนะนำนะหมดบอกขึ้นช้าไหมจากที่สังเกตมานั่งหลังตรงนะท้ายนิดนึงนะครับท้ายเดินช้าไปหน่อย
คันลื่นแต่เหมือนเสียงท่อจะเปลี่ยนไปที่อัดเดี๋ยวแค่ตะกี้ไส้ท่อผมเชื่อมเองนะอันเนี้ยคือซื้อเขาหลายเจ้าแล้วไม่ถูกใจเลยไส้ท่อนะครับในตัวจุ่มลดเสียงนะครับส่วนท้ายโมเองแม่งเลยเชื่อมเองแม่งเลยก็เอาเศษของเก่าอะไรมาตัดดัดแปลงนะครับที่ซื้อเข้ามาก็เชื่อมเองเลยมันได้อย่างที่ต้องการใจแล้วก็ไม่ดังแล้วก็ไม่อั้นนะครับก็โอเคเลยอะจุกตัวเสียงก็โง่เลยแต่แม่งทำให้รถวิ่งดีมากผมก็ใช้แบบนี้แหละแล้วตอนนี้พอกลับไปใส่ท่ออาคารนะรู้สึกว่าท่ออาคารแม่งโคตรไม่วิ่งเลยท่ออาคารแล้วนะทำให้รถอืดไปเลยพอเจอ350ใส่ไปนะมันเหมาะกับ300อ่ะไม่รู้เป็นที่คอท่อเลยหรือเปล่านะครับพอมาใส่350แล้วไม่โอเคเลยไม่โอเคอย่างแรงตอนนี้ผมก็ใส่ท่อสร้างนะครับท่อสร้างที่ผมซื้อของอะไรวะดื่มละน้าอาร์ตแล้วอะไรก็รู้นั่นแหละจำไม่ได้ละนานละแต่เออใส่แล้วโอเคนะครับเป็นท่อไส้เยื้องนะครับเยื้องแล้วก็มีรังผึ้งก็โอเคแต่ข้อเสียคือมันจะร้อนตรงกลางท่อแล้วก็ไหม้เป็นสนิมขึ้นเป็นวงเลยผมก็ทาสีไปรอบแล้วก็เป็นอีกละก็ประมาณนั้นแหละนี่ครับบิดยังไม่ต้องรีบหมดปอกอ่ะลื่นวะมันคัดลื่นวะเนี่ยเหมือนท้ายเติมน้ำมันได้อีกอะเราก็บิดมาแสลงเลยก็ไฟแดงอีกแล้วนะฮะไม่รู้จะเพิ่มน้ำมันทันไหมอยากเพิ่มน้ำมันแล้วจริงๆเหมือนรู้สึกท้ายน้ำมันมันยังไปได้อีกอ่ะไม่น่าทันครับแดงแล้วแดงแล้วเหลืองแล้วเขียวแล้วก็เขียวไปอะไรขี่อย่างนี้ไปก่อนนะเพราะเวลาบิดสุดมันยังไม่เขียวเลยนะครับจริงเม็ดน้ำมันมันต้องประมาณเขียวๆหน่อยนะนี่มันยังเหลืองเลยมันดูบางไปนิดนึงก็ดันแม่งทุกแยกอย่างเงี้ยเลยโอ้ชงหลังเซ็ตมาแล้วหนึบมากเนี่ยท้ายมันยังได้อีกอ่ะเหมือนยังเติมน้ำมันได้อีกอ่ะท้ายมันยังดูไม่มีน้ำมันมันมีแต่รอบอ่ะ30วิไม่น่าทันน้ำมันโอเคเดี๋ยวไปมันอย่างนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันวันนี้เดี๋ยวต้องไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไม่มีที่ให้ซัดนะครับซัดมา2ไฟแดงแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับไหลหน่อยนิดๆนะยังไม่ได้หมอบก็106ได้นะครับอาจจะใช้ระยะนิดนึงระยะทางประมาณโลนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าน้ำมันผมจูนไปยังไงนะอาจจะดูท้ายมันหายๆนะครับน้ำมันเนี่ยครับ 7,000 รอบเมื่อกี้น้ำมันบางไปนิดนึงครับนั้น 7,000 รอบเลยวันนี้มันรถไปไหนหมดเนี่ยไม่มีรถเลยดีจังเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบายเหี้ยโคตรแรงเอาคงแรงไปแม่งเสียวหลุดโค้งเลยเฮ้ยเสียงท่อเปลี่ยนอ่ะไส้หลุดไปแล้วเนี่ยเชื่อมแบบน้ำแต้มไว้ด้วย